เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับกระผมวาโยอัศวรุ่งเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับเดี๋ยวขออนุญาตนำสไลด์ขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณท่านประธานแล้วก็ท่านกรรมาธิการทุกท่านนะครับที่นำรายงานฉบับนี้นะครับมาให้พวกเรานะครับได้อภิปรายแสดงทัศนะเพิ่มเติมนะครับสไลด์ถัดไปครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตกล่าวถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับแต่ต้องขอกล่าวณที่นี้ไว้ก่อนว่าไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลไม่ได้หมายถึงท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นตัวบุคคลแต่ผมกำลังจะอภิปรายถึงตำแหน่งนะครับใน3เรื่องดังต่อไปนี้นะครับคือเรื่องที่มาและอำนาจและการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทางสว.เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องและสุดท้ายครับคือการลงมติเลือกนายกที่สว.เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องผมจะขออนุญาตอภิปรายไล่จาก3ไป2ไป1นะครับเพราะว่ามีประเด็นที่สำคัญอยู่ในข้อที่1สไลด์ถัดไปครับต้องมาดูก่อนครับว่าบทเฉพาะการนะครับในรายงานของทางกรรมาธิการนะครับหน้า136ถึง137นะครับสไลด์ถัดไปครับได้กล่าวถึงได้วิเคราะห์ถึงมาตรา272นะครับซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วครับท่านประธานครับว่า5ปีแรกเนี่ยการให้ความเห็นชอบนายรัฐมนตรีเนี่ยนะครับให้กระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาย่อมหมายความว่าจะต้องใช้เสียงของสว.ในการโหวตด้วยนะครับสไลด์ถัดไปครับผลการพิจารณาครับมาแบบนี้เลยครับผมไม่ตัดเลยนะครับที่อยู่ในรายงานนะครับหน้าที่ผมได้กล่าวไว้ท่านได้ผลการพิจารณาออกมาเป็นที่น่าชื่นชมนะครับถึงความตรงไปตรงมานะครับท่านเขียนแบบนี้เลยครับว่าวุฒิสภาชุดปัจจุบันไม่มีความยึดโยงกับประชาชนและเป็นการจำกัดอำนาจของประชาชนครับคณะกรรมการสรรหาสว.เนี่ยครับเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคสช.และคสช.ก็ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกในขั้นสุดท้ายอีกและการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับหัวหน้าคสช.ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคการเมืองนะครับให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านได้สรุปไว้นะครับว่าการทำงานการทำหน้าที่ของวุฒิสภาจึงเชื่อได้ยากเหลือเกินนะครับว่าจะวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและท่านยังได้เขียนต่อไปนะครับว่ามีข้อกังวลว่าตามรัฐธรรมนูญมาตราที่113นั้นซึ่งกำหนดให้สว.เนี่ยต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนตกอยู่ใต้อานัตของพรรคการเมืองใดๆแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยพรรคการเมืองครับท่านประธานก็ย่อมที่จะเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองนะครับโอ้โหท่านเขียนมาแบบนี้แล้วผมก็เป็นกังวลแทนท่านสว.ทั้งหลายนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้เป็นตามที่ท่านวิเคราะห์มาแบบนี้จะทำให้สมาชิกภาพของท่านสว.ทั้ง250ท่านนั้นเสื่อมถอยลงไปหรือไม่นะครับประเด็นนี้ก็อยากได้รับคำตอบจากท่านกรรมาธิการเหมือนกันนะครับสไลด์ถัดไปครับท่านได้เสนอความเห็นนะครับออกมาเป็น2แนวทางเอาแนวทางที่เสียงส่วนใหญ่นะครับในกรรมาธิการของท่านเสนอออกมาก็คือว่าสมควรให้ยกมาตรา272ออกไปทั้งมาตราเลยโอ้โหกล้าหาญมากๆนะครับแล้วก็ผมในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรก็ขออภิปรายสนับสนุนรายงานฉบับนี้อย่างยิ่งเลยนะครับสไลด์ถัดไปครับต่อไปครับท่านประธานครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานหน้าที่119ถึง120นะครับสไลด์ถัดไปครับมาตรา256อนุมาตรา3ครับท่านประธานเป็นที่ทราบกันดีครับว่าถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะต้องได้รับเสียงจากสว.ด้วยนะครับไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวน250นะครับสไลด์ถัดไปครับผลการศึกษาของกรรมาธิการออกมาเป็นที่น่าชื่นชมครับท่านเขียนมาแบบนี้เลยครับผมคัดมาให้นะฮะท่านบอกว่าสว.ชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับเกือบทั้งหมดนะฮะมาจากการคัดสรรของคสช.นะครับการแก้ไขที่ขัดกับความต้องการของคณะผู้ปกครองประเทศที่มีเสียงสนับสนุนจากสว.จะกระทำไม่ได้เลยโอ้โหสนับสนุนครับกลไกนี้นะครับเป็นกลไกที่ป้องกันไม่ให้รัฐธรรมนูญเนี่ยถูกแ
หากฝ่ายผู้มีอำนาจไม่เห็นชอบก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับโอ้โหผมชื่นชมทางกรรมธิการทุกท่านเลยนะครับในความตรงไปตรงมานะครับและท่านก็บอกอีกนะครับว่าเนี่ยมันแตกต่างกับรัฐธรรมนูญในอดีตนะครับที่ใช้เสียงเนี่ยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภานะครับสไลด์ถัดไปครับเพราะฉะนั้นข้อสังเกตท่านจึงเสนอแนะมาในรายงานฉบับนี้ในแนวทางที่1ซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ออกมาว่ายกเงื่อนไขที่สว.ต้องเห็นชอบ1ใน3ออกไปเลยนะครับแล้วก็ไปยึดหลักตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะปี40หรือปี50ที่ใช้เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภานะครับก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับสไลด์ถัดไปครับมาที่ประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับคือประเด็นเรื่องที่มาและอำนาจนะครับผมขอพูดเรื่องที่มาก่อนนะครับสไลด์ถัดไปครับที่มาเนี่ยมีอยู่2ที่ครับท่านประธานมีบทเฉพาะการกับบททั่วไปในบทเฉพาะการนะครับท่านได้เขียนรายงานเอาไว้ในหน้าที่132ถึง134ครับสไลด์ถัดไปครับมาตรา269ครับเราทราบกันดีครับสว.นะครับในบทเฉพาะการมี250ท่านนะครับมาจาก3ส่วนคสช.เลือกมา194ตำแหน่งอีก6นะครับผบตร.ผบทบ.นะฮะแล้วก็มีเลือกกันเองนะครับตามมาตรา107แล้วคสช.มาคัดในขั้นสุดท้ายอีกทีนึงอีก50ท่านครับสไลด์ถัดไปครับท่านได้ผลพิจารณาออกมาอันนี้ต้องยกมาทั้งแผ่นเลยนะครับไม่สามารถตัดได้เลยแต่ว่าผมไฮไลท์ไว้นิดนึงนะฮะท่านรายงานออกมาแบบนี้เลยครับว่าเชื่อได้ยากเหลือเกินนะครับว่าสว.จะมีการเป็นกลางทางการเมืองนะครับแล้วคัดเลือกออกมาเนี่ยกลับได้อดีตข้าราชการทหารตำรวจถึง104ท่านนะครับแล้วก็ได้พลเรือนครับแต่พลเรือนเนี่ยเป็นเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคสช.นะครับโอ้โหนี่ก็ตรงไปตรงมานะครับสไลด์ถัดไปครับท่านเสนอว่าถ้าอย่างนั้นมี2แนวทางนะครับแนวทางที่1ก็คือเห็นสมควรยกเลิกวุฒิสภานะครับที่มาจากบทเฉพาะการนะครับมาตรา269ก็คือยกเลิกออกไปเลยนะครับอันนี้ผมก็สนับสนุนนะครับสไลด์ถัดไปครับทีนี้กลับมาที่มาของสว.ในบททั่วไปนะครับก็คือผ่านพ้น5ปีไปแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมาจากกลุ่มอาชีพนะครับท่านก็วิเคราะห์นะครับผลพิจารณาออกมานะครับว่าเอ๊ะเป็นการเลือกตั้งทางตรงดีกว่ามั้ยหรือการเลือกตั้งทางอ้อมจะได้คุณสมบัติของสว.ที่ตรงตามรัฐธรรมนูญนะครับสไลด์ถัดไปครับและท่านก็ยังบอกอีกนะครับว่าต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนครับเพราะว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยสไลด์ถัดไปนะครับทีนี้ครับท่านก็ตั้งข้อสังเกตมาครับว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีการไม่เลือกกันในกลุ่มอาชีพนะมันจะยกขึ้นมาไม่ควรกำหนดแบบตายตัวอย่างนี้นะครับมีกลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพผมขออนุญาตเสนอแนะแบบนี้ครับท่านประธานว่าผมสงสัยว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับควรจะต้องมีความสอดคล้องกับประชาชนตามที่ท่านได้เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและต้องสอดคล้องประชาชนแล้วการจัดโควต้าเป็นกลุ่มอาชีพแบบนี้นะครับมันจะทำให้สะท้อนภาพของประชาชนทั้งหมดได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็อยากให้ท่านกรรมาธิการนะครับช่วยตอบนะครับสไลด์ถัดไปครับทีนี้เรื่องอำนาจนะครับผลการพิจารณาเนี่ยออกมานะครับเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับให้อำนาจสว.ในการให้ความเห็นชอบนะครับให้บุคคลเนี่ยดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับองค์กรอิสระนะครับแต่กลับไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจสว.ในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็องค์กรอิสระนะครับถือว่าเป็นการตัดอำนาจถอดถอนวุฒิสภาออกไปเนี่ยเป็นการตัดอำนาจของประชาชนอันนี้ผมอ่านแล้วยังสงสัยนิดนึงครับท่านประธานครับอยากให้ท่านกรรมาธิการเนี่ยท่านประธานนะครับหรือท่านกรรมาธิการรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับซึ่งทราบดีนะครับว่าท่านเป็นผู้ที่จัดเจนในวิชากฎหมายมหาชนอยากฟังทัศนะจากท่านเหลือเกินนะครับว่าเอ๊ะในมุมมองตรงนี้เนี่ยท่านเห็นว่าควรจะให้สว.เนี่ยมีอำนาจในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเหมือนกับตอนรัฐธรรมนูญปี50จริงหรือในเมื่อที่มาของสว.ในปี60นี้เป็นการแต่งตั้งทั้งหมดปี50เนี่ยคือประมาณครึ่งๆนะฮะแต่งตั้งครึ่งนึงเลือกตั้งอีกครึ่งนึงปี40นี่เลือกตั้งทั้งหมดเลยนะครับในสากลโลกเนี่ยนะครับถ้าสว.มาจากประชาชนอำนาจเขาจะเยอะครับคล้ายๆที่อเมริกานะครับแต่ถ้าสว.มาจากการแต่งตั้งทั้งหมดเนี่ยอำนาจเขาจะไม่เยอะมากคล้ายๆกับที่สหราชอาณาจักรนะครับแต่ของเราเนี่ย60เนี่ยเป็นแต่งตั้งเกือบทั้งหมดเลยนะครับจะให้มีอำนาจเยอะเช่นนั้นหรือไม่นะครับเพราะแปลว่าสว.เนี่ยสามารถถอดส.ส.ได้นะครับสไลด์ถัดไปครับผมก็ขออนุญาตทิ้งไว้3คำถามนะครับถ้าท่านกรรมาธิการจะช่วยกรุณาตอบนะครับให้กระจ่างคือ1
สรุปว่าท่านจะเสนอให้เพิ่มอำนาจสวให้สามารถถอดถอนสสได้จริงๆเหรอครับและในบททั่วไปเองก็ตามนะครับเพราะว่าในบทเฉพาะการเนี่ยท่านบอกเลยว่าโอเคยกออกไปเลยดีกว่านะครับแต่ในบททั่วไปเนี่ยครับท่านจะเสนอยังไงครับว่าให้สวเนี่ยมีความยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นเพราะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะครับและสุดท้ายครับผมอยากทราบว่าเนื้อหาในรายงานฉบับนี้นะครับซึ่ง 99% เลยนะครับผมอ่านแล้วผมเห็นด้วยนะครับ 1,800 กว่าหน้านะครับสวยงามนะครับจะถูกนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรครับท่านประธานครับขอบคุณครับ